สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลายพินชื่อ G minor นะครับก่อนอื่นเราก็มาดูสเกลที่ใช้เล่นลายพินในคีย์นี้กันเลยนะครับลองไล่แบบนี้ตามผมก่อนก็ได้นะครับต่อมาก็มาดูลายพินที่ผมจะสอนวันนี้เลยนะครับมาดูช้าๆอีกรอบนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโน้ตแรกนะครับผมเล่นที่สาย4ช่องที่5นะครับนี่นะครับดีดลง3ครั้งแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนิ้วชี้ที่สาย1ช่องที่3นิ้วก้อยที่สาย1ช่องที่6นะครับสาย2ก็เหมือนกันนะครับช่องที่3กับช่องที่62รอบนะครับฝึกก็มือขวาก็ดีดขึ้นดีดลงตลอดนะครับต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นเทคนิคการเล่นสายเป่าสาย3นะครับสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็ลองฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับนะครับสำหรับวิธีการฝึกนะครับก็มาดูโน้ตที่เล่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมือข้างซ้ายจะวางไว้แบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถนัดก็
ลองฝึกแบบช้าๆกันก่อนนะครับระหว่างซ้อมมือซ้ายก็อย่าลืมโฟกัสที่มือขวานะครับมือขวาต้องถ้าให้ดีต้องพยายามดีดขึ้นดีดลงตลอดนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับครับมาดูเต็มๆอีกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะพยายามหามาตอบนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ